อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับไซคอปนะครับโอ้เลือกยากมากเลยขนาดเซิร์ฟทดสอบมาเนี่ยไซคอปไซคอปก็ฝั่งเรามีไซคอปนะครับมี R นะครับมีอัลฟานะครับมีไลลาแล้วก็ยุนเจ้านะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยยุนเจ้านาน่าคินลาฟาเอลแล้วก็ไลลานะครับเซิร์ฟทดสอบเนี่ยมันทดสอบอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าแต่ละคนก็เลเวลไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ตัวละครก็มีกันไม่กี่ตัวหรอกนอกจากผู้เล่นที่เขามาเล่นเซิร์ฟทดสอบจริงๆจังๆเลยครับซึ่งพี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนอันเนี้ยเกียร์เนี่ยครับเราจะใช้รองเท้ารีดาเมจนะครับแล้วก็ผลึกน้ำแข็งครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นยันปลุกเสกครับแล้วก็เปลวไฟแห่งความโกรธครับเน้นไปทางวิ่งเร็วครับแล้วก็อาวุธเทพพิทักษ์นะครับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นดูดเลือดนะครับแค่อยากลองเฉยๆครับเล่นรอเซิร์ฟจริงนั่นแหละคือเซิร์ฟจริงพี่ดาบตันไปแล้วไงของอาทิตย์เนี้ยแล้วก็ยังไม่รีเซ็ตครับก็เล่นนี่แหละขำๆหาดาบไว้ซื้อตัวใหม่ของรอบหน้าด้วยคือไซคอปเนี่ยไอ้ลูกแก้ว5ลูกครับไอ้ดาวเคราะห์น้อยของมันเนี่ยมันโจมตีฮีโร่ตัวเดียวกันไม่ได้นะครับถ้าโจมตีฮีโร่ตัวเดียวกันเนี่ยความแรงมันจะลดลงครึ่งหนึ่งครับคือลูกแรกสมมติว่าลูกแรกเนี่ยยิงไปที่200นะครับลูกหลังเนี่ยจะโดนแค่ร้อยเดียวครับคือเหมือนกับต้องกระจายโดนหลายๆคนน่ะแล้วก็มานาก็ใช้เยอะพอควรเลยครับจู่ๆไกลอยู่เหมือนกันนะพี่กับชอบสกิลแรกมากกว่าแล้วก็มานาใช้เปลืองชิบหายเลยครับสำหรับตัวนี้จู่จุ๊บจุดจุ๊บจุ๊บจุ๊บชอบเสียงสกิลมันมากกว่าครับนี่แน่งัดผิดเหรองัดผิดเหรอเสียงเพลงมันหายอะมาแล้วครับมานาหมดไวมากครับไซคอปนี่ก็ได้อันติละมาแล้วครับอันติโหยุนเจ้าเลือดเต็มแล้วแป๊บเดียวต่อเลือดตั้งนานจริงๆพี่อยากลองเล่นสายแทงค์อยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าถ้าเล่นสายแทงค์มานาไม่พอยาไส้แน่ครับจากที่ลองเทสเนี่ยมันใช้มานาเยอะอยู่ครับมันใช้สกิลได้บ่อยจริงครับแต่ว่ามันก็เปลืองมานาครับแล้วไอเทมชิ้นมานารีเจนมานาเนี่ยก็มียันปลุกเสกนี่ครับดึบดึบดึบครับนี่ครับยิงรัวๆครับยุนเจ้าเปิดเข้าไปแล้วครับตัวนี้ก็ได้ครับยุนเจ้าเออลาฟาเอลโอ้โหอีกทีเดียวเองได้มาเหมือนกันครับอ๋อเทมลดคูดาวก่อนอันนี้ลดคูดาว 8% นะครับโอ้โดนยิงรัวๆเลยคินมาอีกดึบๆๆไกลมากอ่ะสกิล1เขาอ่ะกลับชอบสกิล1เลยครับจะพยายามเล่นดีๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่แหลกแล้วครับนี่ครับวิ่งเข้าไปยิงกันดื้อๆเลยครับนี่ไอเทมชิ้นแรกเราเนี่ยอ๋อเราออกข้ามไปนะจริงๆอ่ะเราจริงๆพี่ออกไม้กายสิทธิ์นางฟ้าไอ้ผลึกน้ำแข็งครับไม้กายสิทธิ์นางฟ้าเรียบร้อยครับคินได้มาอีก1คิวครับแล้วพี่ไปเปลี่ยนเป็นยันปลุกเสกฮะคือเหมือนกับอยากวิ่งเร็วๆก่อนไงแต่นี้มานาไม่พอยาไส้อะไรประมาณนี้ใช้มานาเยอะมากครับนี่ลาฟาเอลกลับไปแล้วครับเห็นวาร์ปอยู่เมื่อกี้ดูสกิลนะครับใช้มานา160นะครับอันติสกิล2เนี่ย95นะครับสกิลแรกใช้ตั้ง100ยังไงอ่ะออกอันแรกก่อนครับอีกตั้ง1,100ครับ
มันจะเพิ่มวิ่งเร็ว7% ครับคือตัวนี้คุณสมบัติเขาวิ่งเร็วอยู่แล้วก็เนี่ยสปีดตั้ง362นะครับพอกดเนี่ยดูดิพุ่งขึ้นไป377เลยครับโอ้โหข้างบนฆ่ากระจายเลยครับตรงกลางเนี่ยมีนาน่าครับนี่ครับดูคอมโบทีครึ่งหลอดครับไลลามไลลาไม่เห็นครับโอ้ถ้าไลลาเห็นเมื่อกี้มีศพอ่ะเหมือนมีคินจะเดินมาครับแอบซุ่มก่อนนี่ไงคินมาแล้วครับนี่ครับใส่เลยครับใส่ก่อนเลยครับเรียบร้อยครับซุ่มรออยู่ในป่าอย่างเยือกเย็นครับเอาฟ้ามาแทงให้หน่อยดิ ไม่ไหวอ่ะขาเจ็บเหลือเกินได้ด้วยครับถือว่าโชคดีครับได้ลูนมานี่ช่วยได้เยอะครับลดการใช้มานาไปได้เยอะเลยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเล่นล่างนะครับแต่ว่านี่ครับอยากได้อันนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับได้ไหมนี่ครับจุ๊บเกลียดเสียงมันมากวิ่งเลยครับนี่ครับวิ่งเร็วครับมีผลึกน้ำแข็งด้วยครับแล้วก็นี่ครับฆ่ามาอีกแล้วครับเมกะคิวครับด้วยสกิลดุ๊กๆครับสกิลดุ๊กๆสกิลบ้าอะไรวะดุบๆๆเรียบร้อยครับอัสซับซูเบลนี่ครับวิ่งเลยครับไล่อย่างโหดครับมีผลึกน้ำแข็งโหดมากครับเนี่ยครับทำให้เดินช้าครับอันนี้คือพี่ออกผลึกน้ำแข็งออกมาก่อนอะพอเขาโดนสกิลโจมตีอะเขาเดินไม่ออกอะเอาละเราได้วิธีออกของแล้วครับโอ้ยดูดิโคตรโหดอ่ะคือเหมือนของไม่มีอะไรครับเนี่ยยันปลุกเสกมาอีกแล้วเราได้มาครับดูตรงกลางนะครับมีคิ้นนะครับนี่ครับใส่รัวๆครับได้มาอีก1คิวครับอุ้ยถอยครับเราวิ่งเร็วครับแอบในป่าดีกว่าครับยุนเจ้ามาละนี่ครับโคตรโหดอ่ะโอ้ยุนเจ้าอย่าวิ่งมาทางนี้ได้ไหมสโลว์ไปก่อนครับคือยุนเจ้ามาเราก็บวกได้อยู่อ่ะวิ่งแหกโค้งไปข้างหลังได้ไหมไม่มีไอเทมดูดเลือดครับนี่ครับมาแล้วครับคอมโบครับแล้วชินเจลี ดูมันยิงคีปเลยคินครับเรียบร้อยครับเฮ้ยโหดเกินไปแล้วมันละคืนนี้ยาวๆไปครับนี่ครับขังครับขังแล้วยิงรัวๆครับนี่ครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเป็นเปลวไฟแห่งความโกรธนะครับแผ่นนี้เพิ่มราคาครับแล้วก็เพิ่มความโหดเหี้ยมขึ้นมาด้วยครับวิ่งครับเราเน้นเป็นสายวิ่งเร็วครับดูดิดุ๊กๆๆๆๆคือยิ่งบัฟยิ่งเร็วอ่ะคือเกียร์เนี้ยมันเป็นเกียร์ที่เพิ่มวิ่งเร็วอยู่แล้วครับในวิ่งธรรมดาเนี่ย324ครับพอดูกดนะ400กว่าวิ่งยังก็ยืนเจ้าอ
1-1กับนาน่าดีกว่าครับโอ้โหไม่โดนคีปเยอะนี่ครับวิ่งเร็วครับหลบนี่มาอีกครับมาอีกอันแล้วไอเทมครับดูเปลวไฟแห่งความโกรธเวลาตีคีปอ่ะยังรั่วสกอร์17-5นี่เราฆ่าไป11อ่ะต้องบอกว่าลาสไป11ดีกว่าหนีครับรัวๆเข้าไปเลยครับหูยโอ้ยโหอยู่คู่กันครับยากยากอยู่เจอฮิวกับนาน่าเข้าไปเอาใหม่เดี๋ยวตั้งหลักก่อนหาตัวที่เราบวกได้ครับโหโดนคอมโบชุดนี้เข้าไปครับเกือบตายอ่ะถอยกลับบ้านดีกว่าคือไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยของพี่เป็นดูดเลือดแต่ว่าไอเทมชิ้นก่อนเนี้ยต่อจากอันเนี้ยเป็นอาวุธเทพพิทักษ์ครับจริงๆส่วนมากเขาก็จะออกอาวุธเทพพิทักษ์กันก่อนแหละวิ่งไปใหม่ครับวิ่งไวอยู่แล้วครับแต่สายนี้คูดาวน้อยครับคูดาวแค่ 20% ต้องพึ่งรูนครับอันนี้คูดาว 40% เพราะมันมีรูนครับเจอจุกๆๆๆเข้าไปครับโอ้ค่า13แล้วอ่ะไม่จบครับเออแล้วไม่จบไปทำไมวะเซิร์ฟทดสอบอ๋อไม่เป็นไรครับเซิร์ฟทดสอบก็ได้ดาบครับได้ดาบเยอะอยู่เพราะว่าได้ถ้วยก็ได้ดาบครับนี่ครับจุกๆๆๆครับโอ้โหคอมโบชุดเดียวถึงกันดิ้นน่ะนี่วิ่งเข้าไปยิงกันดื้อๆเลข300ครับมีคินมาคอมโบเข้าไปครับโอ้ยเจ็บๆๆยุนเจ้าจะฆ่าเราอ่ะโอ้ถอยครับยังไม่มีดูดเลือดครับอาวุธเทพพิทักษ์จะได้แล้วอีกประมาณ40เดี๋ยวเราค่อยวิ่งใหม่ๆครับเพราะว่าเราวิ่งไวอยู่ครับมาดูที่เกียร์เนี้ยสปีดอยู่ที่397นะ397ครับดูออกของนี่โหความเร็วตันอยู่ที่411ครับความเร็วเขามีตันอยู่ครับโอ้324ลดไปแล้ว411นี่ครับดูคินครับดูคินโดนครับบุ๊บบุ๊บบหายไปเลยครับเหมือนคิ้นโดนดูดครับจริงๆดูเหมือนเกียร์นี้ไม่น่าจะแรงเลยนะหรือว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยมีของไม่รู้หูขังคีบได้ด้วย อันสุดท้ายนี่เราจะเป็นเวทดูดเลือด นะครับดูยุนเจ้าเราโดนไล่ฆ่าปั่นสปีดขึ้นไปเลยครับอยากบัวครับนาน่าเอาเหรอนาน่าจะเอาเหรอนาน่าจะเอาเหรอโอ้โหนาน่าโดนเข้าไปโอ้ยตายจีจีไซคลอปครับฆ่าได้มา15เลยครับอันนี้คือพี่อยากลองเกียร์เฉยๆนะโอ้ฝั่งตรงข้ามของไอ้น้อยมากครับโดนไถยาวๆตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็โดนฆ่ารัวๆด้วยนี่ครับเพิ่มสปีดความเร็วครับ519ครับไซคอปปูห้าวหานไลลาฝั่งตรงข้ามมาครับนี่ครับดูคอมโบไลลาครับโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บคินยิงครับไม่ไหวครับถอยก่อนครับแอบเกียร์เหลือเกินครับไปแอบหลอยเขาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว
นี่ครับอยากออกเวทดูดเลือดไว้ลองให้ดูกันครับว่าออกเวทดูดเลือดแล้วมันจะดูดเลือดเยอะไหมเพราะว่าเวทดูดเลือดเนี่ยรอบนี้มีผลเยอะขึ้นกว่าแพทเก่าครับลองฆ่าหลอดดีกว่าขังหลอดไม่ได้นะครับอันติโอ้แต่เจ็บว่ะบ้าแล้วมันแทงหลอดจะตายหาเอานี่อยู่นักเวทนะเว้ยจริงๆออกเป็นพริบตาเดียวก็น่าจะดีนะครับถ้าเล่นเกียร์นี้แล้วออกแบบคือออกของที่มันไม่ต้องไปพึ่งเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปพึ่งรูนครับไม่ต้องไปพึ่งรูนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราออกเป็นพริบตาเดียวนะตอนนี้เราขาดเงินอีกแค่ประมาณ500ได้พริบตาเดียวเราก็จะกดคูลดาวน์ได้เรื่อยๆไปหารูนครับเพราะว่าเกียร์เนี้ยถ้าไม่มีรูนแล้ววิ่งเร็วๆวิ่งไล่เนี่ยน่าจะมันกว่าครับอ้าวดันได้อาวุธอันนี้มาอีกไม่เป็นไรครับดูดเลือดก็ดีเหมือนกันครับนี่วิ่งครับทริปเปิลคิวครับไม่ยอมครับไม่ยอมจบครับนี่นี่ครับสโลเห็นป่ะลาฟาเอลสโลครับไม่เมกะคิวไม่ได้ค่า4นะครับได้เมกะคิวโหดอยู่ครับคือพี่ว่ามันโหดจากไอเทมอาวุธเทพพิทักษ์ครับสังเกตได้เลยครับพอออกอาวุธพอเรายิงเขาเนี่ยเขาสโลครับแล้วเขาเดินไม่ออกครับเขาเดินไม่ออกนี่เราได้หลอดท่ามกลางมนุษย์นี่ค่า15โดยไม่ตายด้วยนะเดี๋ยวขอแอดมาเลยอ่ะไม่เป็นไรครับทดสอบแอดได้ครับนี่เลเวล8แล้วครับ MVP ครับโหเลเวล9ครับก็ฆ่าไป19นะครับตาย1นะครับแอซิด9นะครับนี่มีบวก 13.7 นะครับมีแต้มบอกครับว่าได้แต้มเท่าไหร่ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ